โอเคโอเคสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเคสัญญาณชัดเจนแจ่มใสนะคะแล้วก็แสงเสริงอะไรก็สวยงามมากเลยนะคะสวัสดีค่ะแม่รุ้งมาแล้วนะคะสวัสดีจ้าโอเคตอนนี้นะคะอยู่ที่เราอยู่ที่สนามบินนาริตะเหรอโอเคตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินนาริตะนะคะครูรุ้งอยู่ที่สนามบินนาริตะแล้วก็กำลังที่จะเตรียมบินกลับประเทศไทยแล้วโอ้โหหยีมาคนแรกเลยนะวันนี้สวัสดีลูกหยีนะคะครูตูนสวัสดีลูกนะคะโอเคน้องหมิวนะคะสาธินีมาแล้วสุดยอดมากๆเลยชุติมันสวัสดีลูกนะคะครูตูนอัญญารัตน์สวยใหญ่แล้วนะลูกเดี๋ยวนี้ ลูกสาวฉันสวยใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้ลูกแอนนี่สวัสดีจ้าแอนนี่เบเน็ตนะคะ from England นะคะคนนี้ก็เป็นผู้หญิงไทยที่สุดยอดมากนะคะสอนฝรั่งไปแล้วไม่ธรรมดาจริงๆนะคะอ่ะแอนวัลลุดีสวัสดีจ้านะคะมาใครเหมียวเหมียวสวัสดีจ้ามาลีมาลีมาอ่ะเดี๋ยวเข้ามาแล้วนะคะแม่จะต้องรีบทำการแชร์ก่อนโอเคป่ะตอนนี้อยู่สนามบินแล้วเรามีเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะประมาณ15นาที15นาทีไหมคะป้าโอเค15นาทีเราจะอยู่ด้วยกัน15นาทีนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเป็นจะเป็น15นาทีที่มีคุณค่ามากนะคะคือคุณลุงขี้เกียจอัดคลิปสั้นสอนเลยแล้วกันนะมันเป็นอะไรที่สำคัญมากอย่างหนึ่งเลยนะคะอ่ะเราเข้ามาแล้วแชร์อย่างนารินค่ะแสงสวยครูสวยขอบคุณมากจ้านะคะณัฐกิตตาสวัสดีค่ะนะคะส้มจี๊ดโอ้โค้ชส้มจี๊ดนะคะโค้ชพี่ส้มนะคะ Queen of Happiness คิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยค่ะเดี๋ยวจะกลับไทยไปเจอลูกๆแล้วนะคะน้ำฝนสวัสดีจ้านุ้ยสวัสดีลูกปานันมามิแพมสวัสดีลูกนะคะครูบัวพัชรดามาแล้วอ่ะโอเคแม่จะมีเวลาอยู่กับพวกหนูประมาณ15นาทีนะคะก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยแล้วดีใจจังเลยนะคะกลับไปมีตารางงานทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยตารางเทรนงานตารางสอนเยอะแยะมากเลยนะคะรัตนาสวัสดีจ้าใครเข้ามาแล้วแชร์นะกาญจนาสวัสดีลูกนะคะมนัสวินีนะคะโอ้โหชื่อเพราะแล้วก็ชื่อยาวมากนะคะแม่ขาเงินปอนเข้ารัวๆต้องกรีดแรงๆไหมคะกรีดแรงๆนะคะเราเต้นแล้วก็เขย่าแล้วก็ขย่มนะคะแอนนี่นะคะตอนนี้แม่อยู่ที่ลาวนะคะไม่สามารถแบบว่าทำท่าโชว์ได้นะคะแต่แม่รู้ว่าแอนนี่รู้ว่าจะต้องเต้นท่าไหนนะคะรู้ว่าจะต้องแบบเด้งนะคะตรงไหนแล้วเงินมันจะได้เข้าอีกรัวๆนะคะโอเคไหมลูกนะคะบีบีโสยาสวัสดีลูกนะคะครูเมจิจี้มาแล้วนะคะลูกครูซ่าลูกครูซ่าสุพนิษฐ์สุพนุชมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่เกตนะลูกครูซ่านะคะอ่ะเฮ้ยถามกันก่อนภาพชัดเสียงชัดไหมเนี่ยพวกเราบอกแม่ทีเสียงชัดภาพชัดไหมครูอิสลีสวัสดีจ้าหลังจากที่ครูอิสลีนะคะได้ไปทำการช้อปปิ้งกระเป๋ากุชชี่ก่อนกลับประเทศไทยนะคะดูครูอิสลีมีความสุขมากเป็นพิเศษนะลูกนะสรุปได้กระเป๋าฝาแฝดกับแม่ใช่ไหมได้กระเป๋าฝาแฝดกันใช่ไหมครูพานสวัสดีค่ะโอเคโอเคหัวข้อวันนี้นะคะครุ้งจะสอนเป็นซีรีส์เลยเราอยากเรียนรู้ซีรีส์ของคนสำเร็จซีรีส์ของแบบลิชมัมแม่รวยสอนลูกรวยไหมคือปกตินะคะครูรุ้งเนี่ยครูรุ้งเป็นเจ้าของแบรลิเชสเนาะแล้วก็ลูกๆที่สำเร็จนะคะในแบรลิเชสเนี่ยครูรุ้งก็จะมีการโคชชิ่งเขาสอนเขาเทรนเขาแบบเพอร์ซันอลแบบส่วนตัวเป็นคนวงในนะคะแล้วก็เขาจะเรียกครูรุ้งว่าแม่ใช่ไหมแล้วก็เขาจะเรียกครูรุ้งว่าลิชมัมลิชมัมนะคะแม่รวยประมาณนี้แม่รวยสอนลูกรวยแบบนี้นะคะครูรุ้งก็เคยทำสัมมนานะคะชื่อว่าลิชมัมแม่รวยสอนลูกรวยสร้างเงินล้านด้วยสมองเศรษฐีนะคะเคยทำสัมมนานี้แหละนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมาแบ่งปันลูกๆนะคะลูกสาวลูกชายลูกศิษย์ที่หน้าเพจครูรุ้งด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราเห็นด้วยไหมคะว่าแม่ควรจะสอนซีรีส์นะคะลิชมัมแม่รวยสอนลูกรวยเอาไหมชอบไหมถ้าชอบกด88ให้ครูรุ้งหน่อยค่ะภาพเสียงชัดมากครูหนิงหนิงผู้หญิงเปลี่ยนโลกบอกขอบคุณครูหนิงหนิงผู้หญิงเปลี่ยนโลกมากนะคะมาลูกอ้อสิรินทิพย์นะคะมาแล้วนะคะจำแจ๋วชัดเลยจ้านะคะบัดดี้บอกขอบคุณคุณบัดดี้นะคะลูกแอนนะคะขอบคุณลูกแอนค่ะนะคะเอาตุ่มหูสวยเสื้อสวยนะคะอะไรก็สวยไปหมดเลยใช่ไหมลูกขอบคุณพวกหนูมากรู้ไหมเวลาที่พวกเราชมว่าครูรุ้งสวยแม่สวยตุ่มหูสวยเล็บสวยนาฬิกาสวยไอ้นู่นไอ้นี่สวยเสื้อสวยชุดสวยเราอะเราเทรนตาเทรนใจของพวกเราให้มองเห็นแต่สิ่งที่สวยๆงามๆสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นเลิศสิ่งที่ยอดเยี่ยมแล้วเวลาที่เราชื่นชมคนอื่นน่ะแปลว่าเรามีสิ่งนั้นอยู่ในใจของเราไม่อย่างนั้นเนี่ย
ตาของเราใจของเรามันก็จะมองไม่เห็นหรอกต่อให้มันมีสิ่งเลิศวิเศษนะคะสิ่งที่งดงามอยู่ตรงหน้าเพียงใดแต่ถ้าใจเราข้างในมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกับสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่เลิศหรือสิ่งที่วิเศษเพียงใดเราก็ไม่สามารถที่จะเอ่ยปากนะคะชื่นชมได้เพราะฉะนั้นการที่พวกเราชื่นชมครูรุ้งนะคะครูรุ้งพูดได้เลยกล้าการันตีได้เลยว่าเป็นเพราะความงดงามในใจเมล็ดพันธุ์ของความงดงามความยอดเยี่ยมในใจของพวกเราเนี่ยมันเบ่งบานแล้วก็เติบโตแล้วเราก็ฝึกการเทรนตัวเองเทรนตาเทรนใจของเราเนี่ยให้มองเห็นแต่สิ่งดีงามดังนั้นนะคะเมื่อเราเทรนตัวเองให้มองเห็นแต่สิ่งดีงามแบบนี้อยู่เสมอเลยชีวิตเรานะคะก็จะมีแต่สิ่งที่ดีงามเสมอกันเนี่ยถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตของพวกเราทุกคนโคตรสุดยอดโคตรยอดเยี่ยมเลิศที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดเก่งที่สุดวิเศษที่สุดเป็นยอดคนจริงๆเลยนะคะทุกคนเลยอันนี้ขอชื่นชมจากหัวใจเลยครูจะเห็นเลยว่าลูกศิษย์ครูรุ้งทุกคนนะคะลูกๆครูรุ้งทุกคนเนี่ยอย่างนึงเลยนะคะเขาจะต้องเข้ามาในไลฟ์ครูรุ้งแล้วเขาก็จะต้องชมนู่นชมนั่นชมนี่มันทำให้สะท้อนถึงตัวพวกเราว่าเราเทรนตราเทรนตาเทรนใจพวกเราให้เห็นแต่สิ่งดีงามแบบนี้ดังนั้นแล้วจึงไม่แปลกนะลูกที่เราจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพวกเราเพราะว่าใจเราตาเรามันมองเห็นแต่สิ่งดีงามถึงแม้มีไอ้จุดดำมืดหรือมีแบบว่าสิ่งที่ไม่ถูกตาต้องใจมันอยู่ตรงนั้นเราก็มองไม่เห็นเพราะเราเทรนตาเราใจเราให้เลือกมองเลือกเห็นแต่เฉพาะสิ่งที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นไปแล้วนี่คือการโปรแกรมตัวเองอย่างชาญฉลาดและยอดเยี่ยมที่สุดค่ะโอ้โหลิชมัมก็สอนเรื่องนี้เป็นอย่างแรกเลยนะคะโอ้นี่คือบทเรียนแรกของไลฟ์นี้นะที่ลิชมัมจะสอนโอเคไหมใช่ทุกคนครูแจ่มแม่คิดถึงหนูอะนะคะเดี๋ยวกลับกทมแล้วนะลูกกับบางกอกแล้วนะคะครูขวัญอรุณขวัญสวัสดีค่ะนีน่าสวัสดีลูกครูขวัญอรุณขวัญนะคะจากนอร์เวย์นะคะแล้วก็นีน่าคนดีต้องรวยจากโคเรียนะคะโอ้โหเขาเรียกว่าวันนี้เป็นการสอนแบบอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะแล้วก็ลูกศิษย์ครอบครัวคนโปรดของจักรวาลของเราเนี่ยนะคะทุกคนแบบอยู่กันทั่วโลกเลยแล้วเราก็มาเจอกันมามีตติ้งกันมาเรียนไปพร้อมๆกันมาเปลี่ยนคลื่นสมองมาเปลี่ยนระดับความมั่งคั่งร่ำรวยและความสำเร็จในชีวิตของเราเจอกันที่เพจของแม่โอ้สุดยอดจริงๆนะคะอ่ะลูกสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณนะคะตุ้มวรินพรบอกแม่รุ้งสวยทั้งภายในภายนอกเลยค่ะเนี่ยสะท้อนตัวตุ้มเลยตุ้มพูดอะไรตุ้มเขียนอะไรนะลูกก็สะท้อนมาจากตัวตุ้มเลยทุกอย่างเวลาที่พวกเราชมแม่นี่แม่ขอยกเครดิตกลับไปให้พวกเราและพวกเราต้องรู้ด้วยนะว่าพวกเราเป็นคนคนนั้นมีสิ่งนั้นแล้วอยู่ในใจพวกเราโอเคมาน้องครีมมาเลยลูกเอาละค่ะทุกคนกด88ยังพร้อมยังน้ำส้มอ่ะเดี๋ยวขอแชร์แป๊บนึงโอเคโอเคเข้ามากัน700ล้านคนแล้วนะคะโอเคลูกเดี๋ยวครูลุงขอแชร์แป๊บเดียวนะคะขอแชร์ก่อนนะคะมัวแต่ทักทายพวกเราด้วยความคิดถึงนะคะจนยังไม่ได้แชร์เลยเอาละลูกช่วยครูลุงแชร์นิดนึงนะคะแม่แชร์ละโอเคแชร์แล้วแชร์แล้วนะคะตอนนี้ที่ประเทศไทยกี่โมงแล้วแล้วพวกเราทำอะไรกันอยู่แล้วพวกเรากินข้าวกันหรือยังจ๊ะกี่โมงแล้วแล้ววันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรที่ประเทศไทยแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วแม่คะแม่ทำตัวไม่รู้วันรู้คืนแบบนี้เลยหรอคะก็อยากหาเรื่องคุยกับลูกก่อนที่จะเข้าเรื่องเข้าราววันนี้บอกเลยนะคะวันนี้สิ่งที่ครูรุ้งจะสอนพวกเราคือวิธีเทรนตนให้เป็นคนสมองทองคำอยากรู้ไหมซีรีส์นี้จะสอนกันแบบให้พวกเรานะคะกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าLish people Lish mom นะคะสอนให้คุณทุกคนเป็น Lish people เอาเปล่าสอนให้เราทุกคนเป็น millionaire billionaires เลยเอาเปล่าเอาเปล่านะคะอ่ะ888นะคะครูเมจิจี้บอกว่าแชร์แล้วนะลูกโอ้สุดยอดมากอ่ะเดี๋ยวแชร์ลงกรุ๊ปนิดนึงนะคะแม่แชร์ลงกรุ๊ปนิดนึงนะลูกเมจิกนะโอเคโอเคเดี๋ยวแม่แชร์นิดนึงขอบคุณเมจิขอบคุณพวกเราทุกคนมากเลยนะคะโอเคเนี่ยแม่ต้องหาแอดมินเพิ่มแล้วเว้ยนะคะเวลาที่ครูรุ้งไลฟ์เนี่ยจะได้มีคนคอยแชร์ให้ครูรุ้งนะคะเอาละค่ะไม่ต้องไปเอาแอดมินที่ไหนละค่ะเอาแอดมินเป็นลูกๆในแบรนด์ลิเชตของแม่นี่แหละ มาช่วยกันแชร์นะคะมาช่วยเป็นแบบแอดมินเพจแล้วช่วยแชร์หน่อยเฮ้ยนะคะอ่ะโอเคแชร์ไปในกรุ๊ปแล้ว1กรุ๊ปเดี๋ยวขอแชร์อีก2กรุ๊ปเราจะเริ่มแล้วนะคะอ่ะกรุ๊ปที่2เริ่มค่ะแม่จะแชร์ลงไปในกรุ๊ปนะคะลงในกรุ๊ป7มนตราค่ะโอเคค่ะเอาละค่ะเรียบร้อยค่ะขอใช้อีกหนึ่งกรุ๊ปค่ะใช้อีกหนึ่งกรุ๊ปเราจะเริ่มสอนแล้วนะคะหนูจ๋าตอนนี้เป็นการที่หนูจะเข้ามาทักทายรายงานตัวนะคะแล้วหนูก็กดแชร์ไปพร้อมกับแม่เลยลูกกดแชร์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
โอเคอะเริ่มเลยแล้วกันนะซีรีส์เด็ดมากโค้ชว่าบอกใช่ไหมลูกนะคะครูพี่โอบอกตอนนี้วันศุกร์เวลา16:00 น.ลูกกินก๋วยเตี๋ยวไก่มะระอยู่ฮะแม่โอรักลูกโอมากนะคะรายงานตัวครบถ้วนโอเคตอนนี้วันศุกร์16:00 น.นะคะครูอ้อยบอกเมืองไทยวันศุกร์16:00 น.อะเริ่มเราเป็นคนเรียนเราก็อยากเรียนเนาะใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราก็จะทักทายกันเอาค่ะลิชมัมโอ้ลูกส้มจี๊ดน่ารักมากลูกเป็กกี้มาแล้วนะคะเอาแช่โอเคนะคะครูจะบอกแบบนี้เมื่อสักครู่เนี่ยพอดีว่ามีคำถามจากพี่โรจน์นะคะคือแม่กำลังจะกลับจากญี่ปุ่นแล้วเมื่อกี้นะคะก่อนที่เราจะลงจากรถบัสเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะลงจากรถบัสนะคะพ่อเขาก็ถามแม่ว่าพี่โรจน์เขาก็ถามแม่ว่าน้องเมื่อกี้รถบัสคันที่2อ่ะของพี่แอดกับอิสรีอ่ะเมื่อกี้เขารวมเงินค่าเขารวมเงินค่าทิปเนี่ยค่าทิปที่จะให้ไกด์เนี่ยได้คนละได้เท่าไหร่ทั้งหมดนะคะคือก่อนจะจบทริปเนี่ยลูกรู้ใช่ไหมก็ต้องมีการรวบรวมเงินนะคะแล้วก็มีการให้ทิปนะเพื่อเป็นสินน้ำใจนะคะกับไกด์ที่ดูแลเรามาตลอด6วันเนาะแล้วแม่ก็จะเป็นคนที่คอยเตรียมเงินค่าทิปไว้ให้แล้วล่ะนะคะแล้วก็เผื่อใครอยากจะให้เพิ่มก็ให้เพิ่มและสุดท้ายก็มาปิดจบนะคะที่แม่จะเติมเงินก้อนเข้าไปนะคะให้มันคู่ควรกับแก๊งริชเชสแก๊งคนรวยหน่อยใช่ไหมลูกเราก็ต้องขอบคุณเขาเป็นสินน้ำใจทีนี้ค่ะสิ่งที่เมื่อกี้พ่อเขาถามแม่คือลุงเมื่อกี้น้องให้ทิปรถพี่แอดเนี่ยกับไกด์เทมเนี่ยให้ใส่ซองให้เขาไปกี่บาทแล้วแม่ก็บอกว่าอ๋อพี่โรจน์ลุงจำไม่ได้แล้วค่ะลุงจำไม่ได้แล้วค่ะว่าเมื่อสักครู่นี้ลุงใส่ซองให้เขาไปกี่บาทแล้วหลายครั้งนะคะอุ๊ยสามีหายแล้วหลายครั้งนะคะที่ทำไมคุณลุงต้องเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังวันนี้มันเป็นการเทรนสมองทองคำเลยนะคะคุณลุงจะบอกแบบนี้หลายคนถามคุณลุงแม้แต่ลูกๆคุณลุงในแบริเชสเนี่ยที่เขาอยู่ใกล้ชิดกับคุณลุงเขาก็จะถามว่าแม่จ๋าทำไมแม่ทำงานเยอะจังนะคะแม่ทำหลายอย่างเลยแม่คิดคอนเทนต์แม่เตรียมคอนเทนต์แม่ไลฟ์สอนลูกๆในเพจแม่ไลฟ์สอนในคอร์สนะคะแม่สอนงานลูกๆริชเชสแม่โคชชิ่งแม่สอนขายแม่สอนวิธีการโพสต์แม่สอนไลฟ์แม่สอนวิธีการสร้างตัวตนนะคะแล้วแม่ก็ยังต้องแบบว่าทำงานหลังบ้านคอยโพสต์รูปภาพทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากแล้วก็เฉพาะงานในบริษัทนะคะที่เราจะต้องดีลกับทีมงานกับลูกน้องหรือแม้แต่เราเป็นเจ้าของแบรนด์ริชเชสเนี่ยเราแน่นอนเลยเราต้องดูแลควบคุมคุณภาพสินค้าเราคุยกับโรงงานคุยกับทุกสิ่งทุกอย่างกระบวนการผลิตคุยทุกอย่างระบบการเงินของบริษัททั้งหมดนะคะถึงต่อให้มีฝ่ายบัญชีแผนกบัญชีทั้งหมดนะคะสุดท้ายข้อมูลสุดท้ายหรืออะไรก็ตามนะคะจะอยู่ที่ครูรุ่งทั้งหมดและครูรุ่งก็ต้องเป็นคนคอยตรวจงานทั้งหมดนะคะพูดแบบนี้เลยดีกว่าและที่สำคัญนะคะครูรุ่งยังมีเวลาก่อนนอนเนี่ยตามตรวจไลฟ์ของลูกๆในแบริเชสอีกนะคะตามดูว่าเขาโพสต์อะไรเขาเขียนอะไรเพื่อที่ครูรุ่งเนี่ยจะไปโคชชิ่งเขาต่องานเยอะมากๆแบบนี้แล้วครูรุ่งมีวิธีการจัดการบริหารข้อมูลยังไงสมองเราเนี่ยนึกออกไหมลูกมันมีเขาเรียกว่าความจำมีหน่วยความจำอยู่แล้วคนรวยทุกคนน่ะเขาทำงานได้เยอะๆทำงานได้มากๆเลยแล้วมันออกมามีประสิทธิภาพด้วยพวกเราอยากรู้ความลับไหมพวกเราเคยสงสัยไหมหรือพวกเราอยากได้วิธีการไหมว่าเราจะมีวิธีการเทรนสมองเราให้เป็นสมองทองคำได้ยังไงเราสามารถจดจำแฟ้มข้อมูลแล้วเราสามารถบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีเราอยากรู้ไหมลูกนี่เป็นทักษะสำคัญนะคะครูรุ่งกล้าพูดแบบนี้เลยว่าเขาไม่มาสอนกันนะปกติคนที่เขาประสบความสำเร็จเยอะๆเขาก็ไม่มีเวลามานั่งสอนเราแบบนี้อย่างใกล้ชิดเรานึกไหมแต่วันนี้ค่ะครูรุ่งประสบความสำเร็จสร้างตัวจากแบบศูนย์เอาว่าติดลบเลยก็แล้วกันเนาะก่อนหน้านี้นะคะก็ของเงินสามีเป็นชาวเกาะนะคะแต่วันนี้สร้างธุรกิจขึ้นมาเองกับมือแล้วก็หลายธุรกิจด้วยนะคะทีนี้เราสามารถเปลี่ยนตัวเองจากคนที่แบบไม่มีอะไรมันมีอะไรได้อย่างเยอะแยะแสดงว่าอย่างนึงคือศักยภาพของเราทุกคนมีเหมือนกันแต่เราไม่รู้วิธีการเอามาใช้ไม่รู้วิธีการบริหารจัดการแล้ววันนี้ค่ะครูรุ่งสร้างตัวเสร็จแล้วพูดแบบนี้เลยนะเอาวิธีพวกนี้มาบอกเราเป็นความลับที่เราสามารถที่จะเทรนสมองเราให้กลายเป็นสมองทองคำสมองอัจฉริยะสมองเศรษฐีสมองคนรวยได้เรื่องนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่โคตรมีอะไรเลยอยากฟังไหมคะ
ตูนบอกจริงในจริงแม่รุ้งทำงานตลอดปาร์ตี้บอกเคยสงสัยค่ะแม่ทำงานเยอะๆได้ยังไงครุ้งจะบอกว่า1เดือน30วันนะคะครูรุ้งแทบจะทำงาน31วันด้วยซ้ำและตารางงานทั้งหมดนะคะครูรุ้งจดจำตารางงานจดจำวันนู้นวันนี้ทำอะไรนัดประชุมดีลเลอร์นัดประชุมลูกๆนัดสวดมนต์ที่บ้านนัดไปทำบุญบินมาเที่ยวต่างประเทศทำทุกอย่างได้ทั้งหมดอย่างเรียกว่าเป๊ะลงตัวแบบนี้เอานะสอนเลยนะเราต้องขายผลลัพธ์ก่อนนะคะไม่ใช่ว่าชมตัวเองว่ากูเก่งเหลือเกินเปล่าอันนี้คือการขายผลลัพธ์เพราะครูเชื่อว่าเราก็อยากมีผลลัพธ์แบบครูไงเพราะฉะนั้นครูจะขายผลลัพธ์ก่อนว่าคนที่จะมาสอนเรื่องนี้กับเราเนี่ยครูเป็นคนสร้างผลลัพธ์ในชีวิตได้จริงๆครูสามารถบริหารจัดการทุกอย่างได้อย่างลงตัวยอดเยี่ยมจริงๆแบบนี้เมื่อกี้ครูเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมพี่โรถามครูว่าให้ทิปเนี่ยพนักงานไปเท่าไหร่ให้ทิปไกด์ไปเท่าไหร่ครูบอกว่าจำไม่ได้แล้วค่ะพี่โรจคนบางคนค่ะในชีวิตจดจำทุกอย่างจดจำทุกเรื่องหรือแม้แต่อ่ะนี่คนกลุ่ม A นะคนกลุ่ม A คือช่างจดช่างจำจำทุกอย่างจำทุกเรื่องจำทุกเม็ดใครเป็นแบบนี้บ้างคนกลุ่ม A ใครทำดีกับเราใครทำไม่ดีกับเราใครมาด่าเราใครมาชมเราใครว่าเรากูจำได้หมดทุกอย่างทุกเม็ดทุกการกระทำทุกเหตุการณ์ทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันจำได้หมดเลยกับคนกลุ่มถัดมานะคะคนกลุ่ม B คือกลุ่มคนที่เลือกจำเขาจะเลือกจำแต่เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้จริงๆเขาจะเลือกจำแต่เฉพาะสิ่งที่ควรจำสิ่งที่จำนั้นมันจะเกิดมูลค่าได้ต่อไปในชีวิตของเขาส่วนความจำอะไรก็ตามข้อมูลอะไรก็ตามที่มันไม่ได้สามารถจะเกิดมูลค่าหรือเกิดประโยชน์ต่อไปในชีวิตเขาได้เขาเลือกที่จะไม่จำมันโอเคใครเป็นคนกลุ่ม A ใครเป็นคนกลุ่ม A บอกแม่มาเมื่อก่อนเป็นแบบ A นะคะลูกปอง A จำไม่ค่อยได้อ่ะนะคะอันนี้ลูกคงจะเป็นออดี้ลูกคงจะเป็นคนกลุ่ม C นะคะที่ครูรุ่งยังไม่ได้พูดให้ฟังคนกลุ่มประเภท C ก็กูไม่จำอะไรสักเรื่องนึงกูไม่จำอะไรสักอย่างนึงในชีวิตกูไม่มีอะไรสำคัญทุกอย่างก็งั้นๆไปหมดไม่เคยจำด้วยว่าตัวเองแบบเคยยอดเยี่ยมไม่เคยจำด้วยซ้ำว่าตัวเองเคยประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่หรือไม่เคยจำด้วยซ้ำว่าอะไรอ้าวมาสัญญาณมากันต่อเร็วนะสงสัยหนูต้องแชร์อีกสักคนละครั้งแล้วลูกสัญญาณจะได้สตรองโอเคไหมคะแม่ถามเหมือนสัญญาณมันหายนิดหน่อยนะอ่ะกดแชร์คนละครั้งนะคะสัญญาณจะได้สตรองโอเคกดแชร์นะคะสัญญาณจะได้สตรองกันนะคะโอเคค่ะเดินไปสอนไปนะคะลิชมัมคนนี้อ่ะมาต่อเลือกจำเป็นเรื่องๆนะคะผมเยี่ยมยอดA เลยค่ะแม่เห็นไหมสุปราณีบอก A เลยค่ะแม่อะสิ่งที่ลิชมัมจะสอนลูกทุกคนนะคะคือวันนี้ชุดความจำไหนหรือชุดข้อมูลไหนมันไม่ได้สำคัญมันไม่ได้จำเป็นไม่ต้องไปจดจำมันทุกเรื่องอย่างเช่นเมื่อสักครู่นะคะติปพนักงานกี่บาทไม่จำเป็นต้องจำนี่คือชุดข้อมูลหรือชุดความจำระยะสั้นที่จบแล้วจบเลยเราไม่สามารถนำชุดข้อมูลนี้ไปใช้งานได้อีกต่อไปรู้ไหม ไม่ต้องจำมันนี่คือวิธีการของครูรุ้งคือครูรุ้งกลับจากประเทศญี่ปุ่นนะคะลงเครื่องนะคะให้ติปไกด์พี่โรจน์ถามเท่าไหร่นั่นคือความจำระยะสั้นเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องเก็บสะสมเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องไปคิดวิเคราะห์หรือทำอะไรต่อจบแล้วจบกันไปเรื่องถัดไปทันทีที่สำคัญและจำเป็นเก็ตไหมใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้บ้างพิมพ์88อีกรอบพิมพ์88เดี๋ยวนี้เลยใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้บ้างแชร์เลยนะคะจรีรัตน์บอกลิชมัมกด B ค่ะแม่ค่ะนี่คือวิธีการที่ครูรุ้งสามารถบริหารจัดการข้อมูลครูรุ้งเลือกที่จะจดจำข้อมูลสำคัญและข้อมูลนั้นจะต้องจำเป็นแล้วก็สร้างมูลค่าต่อที่จะให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเช่นสมมติครูรุ้งโคชชิ่งครูอิสรีครูรุ้งก็จะจดจำว่าฉันโคชชิ่งอะไรครูอิสรีไปบ้างแล้ว
แล้วก็ให้การบ้านอะไรครูอิสรินไปบ้างแล้วจะจดจำได้หมดทุกอย่างเลยนะเสร็จแล้วก็จะตามไปดูว่าครูอิสรีทำแบบที่เราได้โคชชิ่งไปหรือเปล่าครูซ่าได้ทำสิ่งที่เราโคชชิ่งไปหรือเปล่าโคชว่าได้ทำในสิ่งที่แม่โคชชิ่งไปหรือเปล่าโอเค thank you นะคะอย่างนั้นน่ะจำแม่นเลยจำใส่ไว้ในใจเลยเพราะรู้ว่าข้อมูลที่เราโคชชิ่งเขามันจะเปลี่ยนชีวิตเขาและมันจะมีผลกระทบเปลี่ยนชีวิตคนอีกเป็นจำนวนมากจะมีคนเป็นจำนวนมากได้ประโยชน์จากการที่ครูรุ้งโคชชิ่งครูซ่าโคชชิ่งครูอิสรีโคชชิ่งโค้ชว่าโอเคไหมคะดังนั้นครูรุ้งจะจดจำข้อมูลนี้เพราะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่มีมูลค่าและสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ต่อและเป็นข้อมูลที่จะต้องถูกใช้ในระยะยาวค่ะโอ้โหตุ้มวรินทร์กด88บอกได้มากค่ะกนิตาบอกแชร์แล้วค่ะทุกคนสุดยอดมากเลยลูกโอเคทุกคนเก็ททุกคนได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะคะยอดเยี่ยมมากๆเรื่องแบบนี้นะดูเหมือนไม่น่าตื่นเต้นดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ครูรุ้งบอกเลยค่ะจะมีใครสักกี่คนที่จะมาสอนงานละเอียดแบบนี้ให้กับพวกเราโอเคไหมเพราะฉะนั้นเอาไปใช้งานนะคะอะไรที่มันไม่ได้ส่งเสริมให้ชีวิตเรานะคะมีคุณภาพนะคะหรือมีมูลค่ามากขึ้นเรื่องบางเรื่องไม่ต้องไปจดจำมันลูกเปลืองที่เปลืองสมองรกสมองโอเคไหมและยิ่งถ้าเป็นเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องลบๆนะคะเป็นเรื่องที่คนอื่นเขาพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่คนอื่นเขาแสดงความคิดเห็นกับเราไม่ต้องไปจดจำเลยนั่นยิ่งเป็นชุดข้อมูลที่เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นนะคะอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้เป็นความชอบของเขาหรือไม่ชอบของเขาเราไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องเอามาสนใจหรือเอาข้อมูลนั้นมาเก็บไว้เลยนะคะ 3A โอเคโอเคไหมได้ประโยชน์เลยไหมทุกคนได้ประโยชน์ไหมคุณรัตนาจีนแจ้งบอกยอดเยี่ยมไปเลยค่ะครูรุ้งจักรวาลส่งมาอ่ะส่วนมากที่เราจำคือความทุกข์ครับผมคุณกรกฎบอกโอ้โหคุณกรกฎสุดยอดมากคุณกรกฎสุดยอดมากนั่นแหละข้อมูลความทุกข์นะคะข้อมูลที่ทำให้เราไม่มีความสุขข้อมูลแบบนี้ไปจดจำมันทำไมกันนักกันหนาแล้วอย่างนี้เราจะมีสมองทองคำได้ยังไงเข้าใจยังลูกคิดนะคนสำเร็จนักธุรกิจเศรษฐีมหาเศรษฐีคนมั่งคั่งร่ำรวยเขาก็มีสมองเหมือนกับเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากับเราจริงไม่จริงคะเวลาในชีวิตของทุกคนเท่ากันสมองก็มีเหมือนกันร่างกายก็แบบเดียวกันมือเท้าแขนขาเหมือนกันเป๊ะเลยแต่สิ่งที่ต่างกันคือวิธีการบริหารจัดการเรื่องราวในชีวิตของเขาคนสำเร็จจะมีสูตรจะมีวิธีการในการบริหารจัดการข้อมูลชุดต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเขาทำไมครูรุ้งต้องสอนกดแรงดึงดูดและทำไมครูรุ้งต้องสอนเรื่องชุดข้อมูลทำไมครูรุ้งต้องสอนเรื่องความมั่งคั่งทำไมครูรุ้งต้องสอนเรื่องความรวยทำไมครูรุ้งต้องสอนภาษาคนโปรดของจักรวาลทำไมครูรุ้งใส่ชุดข้อมูลที่จำเป็นในการทำให้พวกเราสามารถเปลี่ยนระดับกลายเป็นเศรษฐีกลายเป็นมหาเศรษฐีกลายเป็นคนสำเร็จได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วก็เพราะชุดข้อมูลในชีวิตครูรุ้งมันเปลี่ยนไปสมองครูรุ้งถูกเทรนในอีกแรงสั่นสะเทือนหนึ่งชีวิตครูรุ้งถึงได้เปลี่ยนและครูจะบอกให้นะคะคนล้มเหลวกับคนสำเร็จเนี่ยแตกต่างกันนิดเดียวตรงงานละเอียดครูรุ้งสอนลูกๆนะคะในแบรลิเชสเสมอว่าคนสำเร็จระดับสูงๆในแบรลิเชสอย่างเช่นครูอ้อมครูไนตี้ครูซ่าครูอิสรีคนที่รายได้หลักล้านต่อเดือนขึ้นไปเขาไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเรานะลูกเราดูเหมือนว่าเขาก็ทำเนื้องานเหมือนเราทำเนื้องานแบบคล้ายๆกับเราแต่ลูกรู้ไหมสิ่งที่เขาแตกต่างกับพวกเราคือคนสำเร็จเหล่านั้นน่ะเขาทำเนื้องานละเอียดคนรวยกับคนรวยมากแตกต่างกันตรงเนื้องานละเอียดค่ะคนรวยมากกับเศรษฐีเศรษฐีกับมหาเศรษฐีแตกต่างกันตรงเนื้องานละเอียดค่ะแล้วเดี๋ยวครูรุ้งจะมาสอนเนื้องานละเอียดเดี๋ยวลิชมัมนะคะแม่รวยสอนลูกรวยด้วย Mindset เศรษฐีนะคะจะมาสอนซีรีส์ถัดไปเรื่องเนื้องานละเอียดที่จะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลอยากรู้ไหมลูกสิ่งพวกนี้นะทำไมครูรุ้งถึงต้องเอามาครูรุ้งรู้ว่านี่คือสมบัติที่ทิ้งไว้ในวันที่ครูรุ้งไม่อยู่แล้วนี่คือเป็นสมบัติที่ครูรุ้งทิ้งไว้ให้ลูกศิษย์ครูรุ้งทิ้งไว้ให้ประเทศชาติทิ้งไว้ให้มวลมนุษยชาติไม่ได้พูดเล่นนะ
ครูรุ้งเติบโตมาไม่ได้มีใครมาสอนเนื้องานละเอียดแบบนี้นะมันต้องเอาชีวิตผ่านมามันต้องเอาตัวเองนะไปมีประสบการณ์กับสิ่งพวกนี้เราถึงอ๋อกูเข้าใจแล้วโอ้โหถ้าสมมติมีคนมาบอกทางลัดกูแบบนี้นะคะวันนี้เรามาสอนกันสั้นๆงั้นแม่บินไกลแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกัน